ความนุ่มความฟูของเนื้อเนี่ยหยิบได้เป็นแบบนุ่มๆอย่างนี้เลยสวัสดีค่ะพบกับจาดีในรายการแรมจาดีค่ะวันนี้เราจะมาทำเค้กช็อกโกแลตหน้านิ่มแต่เป็นวิธีนึ่งค่ะออกมานะคะอร่อยนุ่มแล้วก็ฟินสุดๆค่ะใครไม่มีเตาอบค่ะมีจาดีแก้ปัญหาให้แล้วนะคะถ้าอยากรู้วิธีทำแล้วก็ส่วนผสมนะคะไปดูกันเลยค่ะมาทำเค้กนึ่งช็อกโกแลตหน้านิ่มกันค่ะอย่างแรกจาดีใส่ไข่เลยค่ะลงไปเลยเป็นไข่ที่อุณหภูมิห้องนะคะส่วนถัดมาค่ะโอวาเลตค่ะโอวาเลตเนี้ยค่ะจะช่วยทำให้เค้กนึ่งเราอร่อยมากขึ้นถ้าใส่แต่ผงฟูอย่างเดียวบางทีเขาจะออกมาไม่เต็มที่ค่ะแล้วก็มะนาวนิดนึงมะนาวเนี่ยจะช่วยทำให้ตัวไข่เนี่ยค่ะคงลูกได้นานมากขึ้นค่ะเขาเป็นกรดไงคราวนี้ค่ะแล้วก็จะตีด้วยเครื่องค่ะใช้สปีดกลางนะคะประมาณครึ่งนาทีค่ะเรียบร้อยค่ะครบครึ่งนาทีแล้วเขาจะกลายเป็นแบบฟองฟูมฟูฟูนิดหน่อยค่ะแล้วก็เราจะใส่เป็นน้ำตาลทรายลงไปพร้อมกันทีเดียวทั้งหมดได้เลยนะคะเพิ่มกลิ่นวานิลลาลงไปนิดหน่อยค่ะคราวนี้เราจะเปิดเป็นสปีดเร็วสุดค่ะแล้วก็ตีต่อเนื่องเลยนะคะ3นาทีรวดค่ะสปีดเร็วสุดเลย3นาทีค่ะโอเคครบเวลาแล้วค่ะเนี่ยเขาจะฟูอย่างนี้เลยคราวนี้เราจะมาร่อนของแห้งลงค่ะก็ได้แก่ผงฟูแป้งเค้กค่ะผงโกโก้ค่ะคราวนี้เราจะคนต่อค่ะตีต่อเป็นสปีดออนแต่ว่าก่อนตีค่ะไม่งั้นจะฟูมากเลยเราจะใช้เป็นมือค่อยๆหมุนให้แป้งเข้าไปก่อนนิดนึงค่ะเนี่ยพอเริ่มเข้าแล้วคราวนี้เราจะเปิดเป็นสปีดต่ำสุดนะคะแล้วก็แค่คนให้ส่วนผสมเข้ากันก็เรียบร้อยค่ะไม่ต้องเปิดแรงแล้วก็หมุนไปเรื่อยๆนะคะไม่งั้นเดี๋ยวเค้กจะยุบแล้วก็จะเหนียวเกินไปค่ะเปิดสปีดออนเบอร์1สุดเลยแค่นี้พอเลยคนเข้ากันก็ใช้ได้เลยค่ะคนนิดเดียวพอเข้ากันปิดเลยเนี่ยเขาจะเหนียวประมาณนี้ค่ะถ้าคนนานเกินไปเขาจะค่อยๆยุบลงมาเรื่อยๆๆนะคะเค้กจะแน่นจะไม่ฟูค่ะตอนนี้เนื้อสวยแล้วค่ะนี่ให้ออกมาดูว่าเนื้อประมาณนี้ไม่เหลวเกินไปแล้วก็ไม่เหนียวเกินไปค่ะได้แล้วเดี๋ยวเราเอาไปใส่พิมพ์กันค่ะก็ใส่พิมพ์กันค่ะวันนี้จะดีใช้เป็นพิมพ์ฟอยล์นะคะคราวนี้พอแล้วก็ตอนระหว่างที่เรากำลังตีเค้กกับตักเค้กอะค่ะเราเปิดไฟตั้งน้ำเดือดเอาไว้เลยนะคะเพราะว่าถ้าเค้กอะค่ะตีเอาไว้นานแล้วก็น้ำยังไม่เดือดอะค่ะเนื้อเค้กเขาจะยุบเค้กเราก็จะไม่นุ่มไม่ฟูค่ะเพราะฉะนั้นพอตักเสร็จแล้วเดี๋ยวจะดีจะยกไปที่ลังถึงน้ำเดือดๆเลยนะคะโอเคไปลังถึงกันค่ะน้ำเดือดเดือดแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เอามาตั้งเตาค่ะแล้วก็นึ่งกันอยู่ที่20นาทีนะคะถ้าชิ้นขนาดของจะดีค่ะห่อผ้าที่ฝาด้วยน้ำจะได้ไม่หยดลงขนมค่ะแล้วเดี๋ยวอีก20นาทีกลับมาเจอกันค่ะเริ่มทำหน้านิ่มกันค่ะหน้านิ่มนะคะจะใส่เป็นน้ำเปล่าค่ะขั้นตอนนี้เรียกว่าขั้นตอนการเซตวุ้นเพราะฉะนั้นเราจะทำพักเอาไว้10นาทีน้ำเปล่าแล้วก็ผงวุ้นค่ะข้นผงโกโก้ค่ะนมข้นจืดค่ะสุดท้ายน้ำตาลทรายค่ะใส่ทั้งหมดเข้ากันแล้วก็คนให้เนื้อเข้ากันเลยค่ะพักเอาไว้10นาทีค่ะแล้วเดี๋ยวไปดูขั้นตอนต่อไปค่ะขั้นตอนต่อไปค่ะมีนมสดรสจืดกับมีแป้งข้าวโพดค่ะจะทำ2อย่างนี้คนผสมกันไว้แล้วก็เดี๋ยวเราพักเอาไว้ค่ะครบ20นาทีค่ะคันฉุยๆเลยนี่ให้ดูค่ะเขาจะเป็นแบบนี้ฟูแบบไม่ถึงพูนออกมาล้นๆ นะคะแล้วก็หน้าต้องไม่แตกนะคะถ้าหน้าแตกเนี่ยก็คือมี2 อย่างก็คือเขาฟูมากเกินไปหน้าแตกหรือว่าความร้อนเนี่ยค่ะยังไม่ดีพอค่ะ
คราวนี้เราจะพักตัวนี้ไว้ก่อนไปทำหน้านิ่มกันค่ะตอนนี้ก็ทิ้งวุ้นไว้10นาทีเรียบร้อยค่ะแช่ไว้เรียบร้อยแล้วคราวนี้เนี่ยเราจะคนให้เขาเดือดค่ะนี่ค่ะคนไปเรื่อยๆอย่าหยุดนะคะตอนนี้เขาเริ่มเดือดแล้วพอเดือดปุ๊บเราจะหรี่เป็นไฟอ่อนค่ะแล้วก็ใส่ตัวแป้งคนๆดีๆก่อนนะอย่าให้มีเม็ดนะคะนมกับแป้งที่เราผสมกันไว้ลงไปทั้งหมดเลยแล้วก็คนจนเขาเดือดอ่อนๆอีกครั้งนึงก็ใช้ได้เลยค่ะอันนี้ก็เปิดเป็นไฟแดงขึ้นมาใหม่ได้เลยตอนนี้เดือดแล้วค่ะนี่ปุ๊บปุ๊บรีบปิดไฟแล้วนะตอนนี้ถึงจะดีไม่มีแก๊สแล้วนะคะแล้วก็รีบใส่เป็นเนยค่ะเนยเป็นเนยที่นิ่มแล้วนะคะห้ามเนยเย็นเด็ดขาดแล้วก็เล่าลำค่ะแล้วรีบคนเลยนะคะเดี๋ยวเขาจะแข็งค่ะแล้วคราวนี้เราจะไปรีบแต่งหน้ากันค่ะเนื้อเค้กค่ะใส่น้อยกว่าอันนี้อีกได้นะคะเพราะว่าถ้าใส่ขนาดนี้หน้าเขาเริ่มจะไม่ค่อยมีที่อยู่จะดีจะทำแล้วเขาไม่ค่อยเรียบมากวันนี้เนื้อจะดีใส่เยอะไปหน่อยไว้ให้เย็นนะคะถ้าอยากจะวาดเป็นแบบข้างบนนะคะใช้เป็นวิปครีมเหมือนของจาดีก็ได้ค่ะหรือว่าใช้เป็นไวท์ช็อคดาร์กช็อคก็ได้ค่ะแล้วก็ว่าธรรมดาน่าจะเรียบกว่านี้นะแต่ว่าวันนี้จาดีใส่เนื้อเค้กเยอะไปหน่อยเพราะฉะนั้นเขาจะปูนค่ะก็ลดเค้กลงกว่าที่จาดีให้ดูเมื่อกี้เนาะหน้าก็จะเรียบเนียนกริบเลยค่ะเซ็นชื่อเสร็จแล้วพร้อมเสิร์ฟค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเค้กช็อกโกแลตหน้านิ่มสูตรนึ่งค่ะเนื้อนุ่มนุ่มฟูฟูเลยค่ะถ้าใครที่ไม่มีเตาอบแล้วอยากจะลองทำขนมนะคะลองสูตรนี้ได้เลยค่ะจะดีรับรองคอนเฟิร์มว่านุ่มแน่นอนเดี๋ยวจะดีปักให้ดูข้างในนี่ไงดูเนื้อข้างในเขานุ่มแบบนี้เลยอ่ะบีบแล้วเหมือนแบบเป็นฟองน้ำนุ่มนุ่มสุดๆเลยค่ะใครที่ชอบทานเค้กช็อกโกแลตหน้านิ่มแล้วไม่มีเตาอบนะคะพลาดไม่ได้สูตรนี้ค่ะแล้วเมนูหน้ามาเจอกันใหม่นะคะวันนี้จะดีไปแล้วค่ะไปค่ะ